ุณกานต์วีออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลยังคงยืนยันคำนั้นไหมเบื้องหลังวิธีคิดคืออะไรครับยังยืนยันนี่เป็นส.ส.ครั้งแรกเป็นพรรคใหม่มีโอกาสจะเข้าไปทำนโยบายของเราได้ทำไมถึงไม่เลือกยังยืนยันครับคุณวราวิทย์เพราะว่าผมยังเชื่อมั่นในคำสัตย์ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงนะครับเพราะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลักดันให้พรรคเป็นธรรมเรามาทำงานการเมืองคือเราบอกว่าเราจะเข้าข้างฝั่งประชาธิปไตยเราจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆและตอนนี้พอผลออกมาผลการเลือกตั้งออกมาตอนนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีมติมหาชนสนับสนุนสูงสุด14.5 ล้านเสียงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางด้านประชาธิปไตยเต็มที่เราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นกฎกติกาเป็นจรรยาบรรณทางด้านการเมืองของฝั่งประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นประธานสภาด้วยซ้ำไปมีนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้ด้วยกลไกต่างๆมันบิดเบี้ยวซะจนพรรคก้าวไกลจะต้องกลับไปถ้าหากจะต้องถูกพลักไปสู่เป็นฝ่ายค้านครับพรรคเป็นธรรมตัวผมเองเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องยืนยันในอุดมการณ์นี้ที่ให้คำสัตย์ไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องนำระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาฝังรากอย่างลึกให้ได้ในประเทศไทยเราก็จะไปเป็นฝ่ายเงื่อนไขคุณกนวีคือติดตรงที่ไม่ยอมให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือติดตรงที่พรรคอีกขั้วหนึ่งเขาจะมาร่วมรัฐบาลด้วยผมไม่มีเงื่อนไขใดๆนั้นผมจะต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยให้ได้ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลจะเป็นฝั่งจะเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้นำหรือว่า8พรรคร่วมนี้จะเป็นพรรคที่จะตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะขึ้นไปเป็นฉันทามติของ8พรรคนี้หรือว่าพรรคก้าวไกลจะถูกผลักออกไปเป็นฝ่ายค้านผมก็จะตามก้าวไกลไปเพราะว่าผมยังเชื่อมั่นครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คำสัตย์ที่ให้ไว้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่พี่ตู่ว่าถ้าเราตบัดสัตย์ถ้าเราเสียคำสัตย์ของเราที่ให้ไว้กับประชาชนอย่ามาเป็นเลยครับนักการเมืองอย่ามาเป็นเลยครับผู้รับใช้ประชาชนคือยังไงมันจะเป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วถ้ามีอีกขั้วหนึ่งมาร่วมรัฐบาลก้าวไกลก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเลือกทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้สัญญาณที่ได้รับมาเนี่ยเพื่อไทยเขาสื่อสารอะไรกับเราบ้างไหมคือตอนนี้เราอาจจะโฟกัสที่2พรรคใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าความเป็น8พรรคเนี่ยโอกาสที่มันจะสลายไปแล้วต้องแก้ MOU แล้วต้องฉีกต้องหาพรรคมาเพิ่มเนี่ยทิศทางแนวโน้มมันเป็นยังไงฮะยังไม่มีทิศทางหรือยังไม่มีตัวชี้วัดที่ออกมาว่าตัว MOU จะถูกฉีกขาดยังไม่มีตัวชี้วัดหรือสัญญาณที่จากพรรคเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือพรรคอื่นๆส่งมาให้กับพวกเรานะครับแม้เราจะตั้งคำถามกับเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตามครับถ้ามองในมุมก้าวไกลคิดว่าเขารู้สึกถูกกดดันโดยการแถลงของบรรดา5พรรคการเมืองที่มาร่วมวันเสาร์อาทิตย์มั้ยผมว่าคนที่ถูกกดดันจะเป็นเพื่อไทยมากกว่านะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับครับผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องรับภาระรับหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไปคุยตอนนี้กลายเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นทุกก้าวย่างที่เพื่อไทยเดินออกไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีฟีดแบ็กกลับมามีแฟลชแบ็กกลับมาถูกพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละผมว่าเป็นคนที่รับแรงต้านทั้งหมดการที่พรรคเพื่อไทยพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจะคุยกับคนนู้นคนนี้ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาหาพรรคเพื่อไทยผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมก็ลำบากนะพูดตรงๆผมก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเราจะไปคุยคนนี้เดี๋ยวจะมีคนนั้นมาคำครหาข้อครหานินชาต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่พี่ตู่ว่าเราต้องยืนบนหลักการเราต้องยืนอยู่บนอุดมการณ์ของเราในระบอบประชาธิปไตยจริงๆหากเรายืนตรงนี้แล้วเนี่ยจะคำครหาต่างๆจะหายไปเราจะสามารถลบคำครหามันจะกดดันคนที่ไม่ยอมให้ตั้งรัฐบาลได้หรือเพราะว่าคุณจตุพรครั้งนึงเคยพูดในรายการถามหาสามัญสำนึกจากคนที่ไม่มีสามัญสำนึกนะทีนี้ถ้าจะใช้วิธีการอย่างที่คุณกนวีบอกว่าจับกันให้มั่นแล้วให้แรงกดดันทางสังคมไปกดดันเขาให้ยอมตั้งรัฐบาลให้เราให้ได้มันจะได้ผลเหรอครับมันจะกดดันเขาได้จริงเหรอที่ผ่านมามันก็ยังกดดันกันไม่พออีกเหรอคือผมว่าคำว่าสามัญสำนึกกับคนไม่มีสามัญสำนึกน่าสนใจนะ ถ้าคนไม่มีสามัญสำนึกเราจะไปหาสามัญสำนึกคือยังไงก็ตามจะมีสามัญสำนึกของสังคมอยู่ถึงตัวเขาอินดิวิดวลตัวบุคคลเนี่ยจะไร้ซึ่งสามัญสำนึกแล้วเนี่ยแต่การที่เขาจะต้องไปสังคมไปสู่สังคมต่างๆเขาจำเป็นจะต้องอยู่กับสังคมให้ได้ครับคือไอ้สามัญสำนึกของตัวบุคคลอาจจะน้อยแต่สามัญสำนึกกับการที่ตัวเองต้องเป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันยังคงมีอยู่เขาจำเป็นจะต้องหาทางในการอยู่รอดไปในชีวิตประจำวันโอเคอันนี้กลับมามองแบบโดยหลักทั่วไปเลยนะหลักการนะครับหลักการแต่จริงๆยากจริงนะถ้าคุยกับคนที่ไม่มีสามัญสำนึกก็ยอมรับว่ายาก